สวัสดีค่ะเอมวิทวันรัตนบุญบารมีนะคะก่อนอื่นเอมต้องขอขอบคุณพี่พยาบาลแล้วก็พี่หมอแล้วก็พี่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนนักรบนะคะช่วยป้องกันพวกเราจากวิกฤตโควิดอันนี้นะคะก็ขอให้พวกพี่ทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็สู้ต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสู้ๆค่ะ